ไปกันที่ข่าวของทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะครับจัดประชุมชี้แจงการจัดระบบมาตรฐานการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการครับนายกอบเกียรติกาญจนะนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีครับเป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2557โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปจำนวน40แห่งรวม60คนและสถานประกอบกิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2556และเข้ารับมอบใบรับรองจำนวน59แห่งนายพานุเหี้ยมหานครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินโครงการโรงงานสีขาวโดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนดนโยบายสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืนและได้ยกระดับโครงการเพื่อให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบในปี2556นะครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน59แห่งและมีพิธีมอบใบรับรองเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการในวันนี้เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ใช้แรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับบริษัทอุดรกระจกรถยนต์จำกัด